เทสเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันหน้าร้าน XD Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคเรท6กันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินร้าน XD Shop นะครับผมว่าเราควรทําอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างเด็กนะครับผมโอเคซึ่งถ้าเราเข้ามาหน้าเว็บครั้งแรกเนี่ยผมแนะนาให้ทุกคนนะครับผมทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมโดยเดี๋ยวผมออกระบบกันไปนึงนะฮะ เ okay. มื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับผมตรงขวาบนจะมีเขียนว่าเข้าสู่ระบบแล้วก็มีสมัครสมาชิกนะครับผมก็มกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็กดตรงหน้าสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับก็จะให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ5ช่องนะอันแรกก็คือ username หรือว่าชื่อผู้ใช้ของเรานะครับผมก็ใส่ไป getza ศูนย์เจ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือ password นะครับผมก็ใส่ password ที่เราสามารถจาได้แล้วก็ ่อนั่งยาวเพื่อเป็นความปลอดภัยกับเรานะครับผมก็ใส่ไปนะครับผมใส่ไปให้ครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่องที่4นะครับผมจะเป็นช่องอีเมลนะครับผมผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยใส่อีเมลจริงนะครับผมเพราะว่าแบบเวลามีปัญหาเนี่ยจะได้ทําการแก้ไขได้นะครับผมก็ใส่อีเมลไปนะครับผมโอเคใส่อีเมลไปเลยนะครับแล้วก็ a d hotmail อะไรก็ว่าไปอันนี้ผมสมมุตินะครับผมโอเคแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นโฟน n e number นะครับผมแนะนําให้ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะครับผมเวลามีปัญหาจะได้ทาการแก้ได้แล้วก็กด แอมน่ดบไปหนึ่งครั้งนะครับผมพอเป็นติ๊กถูกก็กดสมัครสมาชิกเลยนะครับผมเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าท่านนะครับผมสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อสมัครเสร็จทุกคนก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยมีชื่อผู้ใช้แล้วผมก็ใช้ชื่อผู้ใช้ของผมแล้วกันนะครับเข้าไปปึ๊บโอเคเมื่อใส เสร็จก็กดเข้าสู่ระบบนะครับผมก็จะมีป๊อปอัปเดนมาว่าสําเร็จล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคเมื่อเรามีเอ่อมียูเซอร์เนมแล้วก็เข้าสู่ระบบ,บเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือการเติมเงินนะครับผมตรงขวาบนตรงนี้จะมีหัวข้อเติมเงินอยู่นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดเติมผ่านชูวอลเลตนะครับอ่าเมื่อกดเข้ามาหน้าตรงนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าเอ่อมันจะมีเบอร์ขึ้นตรงนี้นะครับผมให้เราทําการโอนไปยังเบอร์นี้นะครับผมโดยใช้ โปรแกรม True Money Wallet ในมือถือนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็1จะมีชื่อในเว็บอ่านี้มันเข้าใส่ให้แล้วนะครับผมแล้วก็2คือเลือกค่าเงินเป็นพอย n t นะครับแล้วก็3คือเลขอ้างอิงนะครับผมเมื่อเราทําการโอนเงินไปยังบัญชีนี้แล้วเนี่ยตรงใบเสร็จนะครับผมจะมีเลขอ้างอิงขึ้นมาให้เพื่อนๆกรอกใส่ลงไปนะของผมนะครับก็จะเป็น50 0 0แล้วก็501 =3 4นย์ห3นนะครับก็ใส่ไปให้ครบนะครับผมเมื่อใส่ครบก็กดเติมเงินนะครับผม เมื่อกดเสร็จจะมีข้อคมเด้งว่าสําเร็จคุณเติมเงินเข้ามา10บาทนะครับผมโอเคซึ่ง1บาทเท่ากับ1พ o i n t ในเว็บนะครับผมโอเคเมื่อเราเติม point แล้วขั้นตอนต่อไปคือการสั่งซื้อสินค้านะครับผมขวาบนจะมีซื้อสินค้าแบบระบบกลุ่มแล้วก็ระบบ idbook พานะครับผมซึ่งตอนนี้มีแค่ระบบกลุ่มอย่างเดียวนะครับผมก็กดเข้ามานะครับโอเคนะครับผมเมื่อกดเข้ามาหน้าเติมแบบกลุ่มนะครับผมก็จะเขียนว่าตอนนี้เลทเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติทั่วไปจะเป็นเลท6แต่ว่าบางวันนนกก็็จะอ่าาลดมเเป อรอเติมวันที่เลขหก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกคือเราเนี่ยเช็คเลทก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการเข้ากลุ่มนะครับผมกดเข้ากลุ่มตรงน,นี้นะครับจะเด้งไปหน้ารูบอกเพื่อเข้ากลุ่มที่อรอเติมอยู่นะครับผมโอเคนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการใสร่ชื่อในเกมนะครับผมชื่อในเกมของผมก็คือ igz0k <c oughs> นะครับผม,ผมก็ใส่ไปปุ๊บแล้วก็กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมนะครับผมเนี่ยจะเติม10บาทแล้วก็ไป10บาทนะครับโอเคนะครับผมเมื่อกรอกเสร็จจะมีให้เราเนี่ยกร ตัวเลข4ตัวที่เห็นนี่คือตรงนี้นะครับผม4 3 4 6นะครับผม4 3 4 6ก็ใส่ไปนะครับแล้วเขาจะเขียนว่าคุณได้รับโรบักจำนวน55โลบักนะครับผมเอาก็ทำการกดชำระเงินไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขึ้นว่า ท่านได้สําเร็จการซื้อลูบอกเป็นจํานวน55บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเข้าเว็บลบอกนะครับผมแล้วก็ลองเช็คดูว่าเข้าหรือไม่เข้าประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเติมหรือว่าการใช้งานเว็บเนี่ยสามารถเข้า Discord ของทางร้านได้ข้างใต้ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการเติมเนี่ยไว้ข้างใต้คลิปนะครับผมโอเคนะครับผมแปะลิงก์ที่ขอไว้ใต้คลิปนะครับโอเคไงก็อย่าลืมไปใช้บริการร้าน X D Shop กันด้วยนะครับผมก็ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันบ๊าย